วัสดีครับสเกอร์ปาร์ตี้ขยี้บอลสดนะฮะนัดสุดท้ายพรีเมียร์ลีกจัดเมนเดย์ฮะพี่จอมผมถามจริงเลยวันนี้พี่เชียร์ใครครับก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาบอกแล้วเขาบอกเด็กผีเอาเสื้อสีฟ้ามาสวมใส่ก็ได้แม่งพูดแทงใจแบล็กกูเลยต้องเปลี่ยนใส่เสื้อแมนยูดีกว่าโอกาสเนี่ยเหวี่ยงไปที่ลิเวอร์พูลนะฮะแม้ว่าตามเรียลไทม์นะฮะตามเวลาจริงตอนนี้แมนซิตี้ยังนำจ่าฝูงอยู่ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าแต่ถ้าดูจากรูปเกมนะครับครึ่งหลังแมนซิตี้ต้องยิงแซงให้ได้นะฮะส่วนแมนยูกูโดนอีกแล้วครับเอาโดนอยู่พี่กูเห็นคอมบอลบุกอยู่ข้างเดียวเลยแล้วนี่จะโดนก็โดนดื้อไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยหัวจะปวดวันนี้ดูไอ้แมนซิตี้เล่นเนี่ยมันเฉื่อยเกินไปคนของการแข่งขันเนี่ยชนะและเป็นแชมป์เนี่ยมันเล่นอย่างนี้ไม่ได้ผมว่าเดี๋ยวต้องเอาเปลี่ยนสเตอร์ลิงลงพี่จอมเห็นอะไรบ้างพี่2เกมนี้เห็นความบันไลรออยู่แล้วเลยจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้จะว่างกันละไม่มีอะไรที่มันต้องไม่มีอะไรที่จะแบบภูมิใจมากไปกว่านี้ละสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะสู้เต็มที่ละใจเต้นนะหายใจไม่ทั่วท้องแหมตอนพักครึ่งเนี่ยนะอะไรพี่ยอดวิว 20,000 จบเกมเหลือ 2,000 ใจเย็นเขาไปไหนกันหมดก่อนอื่นนะเดี๋ยวก่อนจะไปวิเคราะห์นะผมพูดตรงเลยนะลิเวอร์พูลแม่งโคตรสปิริตพูดงี้เลยครับนะสปิริตดีมากยังไงพี่คือสู้ตายคือไม่ต้องสนว่าแมนซิตี้จะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนกำหนดชะตาตัวเองเขากำหนดแค่ว่าเขาต้องชนะทำให้ดีที่สุดเท่านั้นใช่นะครับแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะเพียงแต่ว่าคู่แมนซิตี้มันก็หักมุมไปนิดนึงครึ่งหลังลงมาแมนซิตี้ก็ยังเล่นเหมือนครึ่งแรกนะจุดเปลี่ยนก็แน่นอนก็เปลี่ยนเซอร์ลิงลงมานะครับกุนดูกันลงมากุนดูกันแล้วก็จะสังเกตว่าตันวิลล่าพอนำ 2-0 เนี่ยไอ้ลูกที่บีบเข้าหาบีบเข้าหาเนี่ยจะหายไปคือเหมือนกับเขาว่าพอ 2-0 แล้วมันแบบมันสบายแล้วอ่ะคุณกุยพอเล่นสบายขึ้นพอแมนซิตี้เขาตีแตกได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกำลังใจเขากลับมาใช่ตอนนี้ทริปเปิลแชมป์ใหญ่เนี่ยยังเป็นของแมนยูไนเต็ดนะยังเป็นถืออยู่เจ้าเดียวอยู่ในอังกฤษถ้าลิเวอร์พูลได้วันนี้แล้วไปได้ยุโรปยุโรปอีกมันแซงแบบแซงดื้อเลยแซงหมดเลยใช่ครับนะฮะนั่นแหละมันก็บ่งบอกว่ามันยากแค่ไหนการที่จะทำทริปเปิลแชมป์มันยากมากนะคือถ้าลิเวอร์พูลได้สัปดาห์หน้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จะเป็นทริปเปิลแชมป์บนถ้วยไงคุณแต่ผมมองว่าแค่ถ้วยยูโรเปียนคัพถ้วยเดียวเนี่ยถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้วยเดมันครอบคลุมมันโอ้โหมันสมศักดิ์ศรีมันแบบสุดยอดแล้วอ่ะมันเป็นตัวที่สุดยอดแมนซิตี้ถ้าเกิดว่าเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย2012ใช่ไหมพี่ครับโอ้แต่ก่อนนั้นเขาเคยได้แชมป์มา2สมัยนะลีกสูงสุดอ่ะยังเป็นดิวิชั่น1เดิม2012 2014ใช่ไหม2014มา2018แล้วก็2019 18 19แล้วก็ปีที่แล้ว20แล้วก็21 22ไปมาระหว่างจะแซงเรานะพี่แล้วแซงเราสองปีแล้วปีหน้าฮาแลนด์มาอีกฮาแลนด์มาเป็นไงบ้างพี่ตุ้มโอ้โหจบไหมพี่ตุ้มจบไหมจบเลยเหรอเดี๋ยวนี่จบจบเลยเหรอพี่